ลำดับที่4สันติสุขพระพุทธภาษิตนัตถิราคะสโมอคินัตถิโดสะสโมกะลินัตถิขันธะสมาดุขานัตติสันติปรังสุขังแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีอธิบายความท่านว่าไฟคือราคะนี้แม้ปราศจากควันไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาไหม้ภายในของสัตว์ให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เสมออันหนึ่งไฟธรรมดานั้นแม้จะเผาก็เผาได้เพียงอัตภาพเดียวคือชาติเดียวตายแล้วก็แล้วกันไปส่วนไฟคือราคะนั้นตามเผาอยู่ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะดับมันได้แล้วเข้าสู่พระนิพพานอันบรมสุขราคะแปลว่าความกำหนัดยอมใจประดุจสุราเหมือนกันมี3ระดับคือ1กามราคะความกำหนัดพอใจในกามคุณมีรูปที่สวยงามเป็นต้น2รูปราคะความติดใจในรูปฌาน4ความพอใจติดใจในรูปภพ3อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน4ความพอใจติดใจในอรูปภพราคะดังกล่าวนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับกามราคะนั้นพระอนาคามีในวงเล็บพระอริยบุคคลชั้นที่3ละได้ส่วนรูปราคะและอรูปราคะพระอรหันต์จึงละได้ที่ว่าราคะติดตามเผาไปทุกชาติและหลายชาตินั้นทุกคนได้มองเห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์และสัตว์มีราคะเป็นเพื่อนอยู่ทั้งสิ้นยกเว้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ขณะพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีราคะอยู่ท่านว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษอันเป็นวิบากคือกรรมอันจะติดตามให้ผลต่อไปจึงอยู่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาธรรมอาวาหะวิวาหมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่เมื่อบุคคลมีสถารสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนอยู่การเกิดในอบายเพราะราคะเป็นเหตุหามีไม่อย่างนั้นราคะจึงชื่อว่ามีโทษน้อยยังเล็บเดียวกับเรื่องวิบากในอนาคตที่ว่าคลายช้านั้นเพราะติดตามไปนานเหมือนน้ำมันกับขมเหลานำมาคลุกเคล้าเข้ากันย่อมล้างออกยากแม้ไปสู่ภพอื่น 2-3 ภพแล้วก็ไม่คลายลงดังเรื่องต่อไปนี้บุรุษผู้หนึ่งประพฤติกาเมสุมิจฉาจารกับภรรยาของพี่ชายในวงเล็บพี่สะใภ้หญิงนั้นรักชู้มากกว่าสามีตนนางยุให้ชู้ในวงเล็บน้องชายฆ่าสามีของหล่อนในวงเล็บพี่ชายเสียเพื่อกันเสียงครหาเมื่อถูกรบเร้าบ่อยเข้าน้องชายจึงตกลงใจฆ่าพี่ชายตามความปรารถนาของหญิงฝ่ายชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่อาสละความรักในภรรยาของตน ได้ไปเกิดเป็นงูใหญ่อยู่ในเรือนนั้นมันไม่ทำร้ายหญิงนั้นแต่เมื่อหญิงนั้นนั่งหรือยืนอยู่ที่ใดมันจะเลื้อยไปพันสรีระของเธอหญิงนั้นคิดว่างูอาจเป็นสามีที่ตายมาเกิดจึงให้คนฆ่าเสียงูนั้นไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงนั้นไปทุกคนทุกแห่งหญิงนั้นฆ่ามันเสียอีกตายแล้วไปเกิดเป็นลูกโคในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงเจ้าของอยู่หญิงนั้นให้ฆ่ามันเสียอีกถึงกระนั้นก็ตามความเสน่หามิได้หมดไปจากจิตของผู้ถูกฆ่ามันไปเกิดในครรภ์ของหญิงนั่นเองเด็กนั้นระลึกชาติได้รู้ว่าตนถูกฆ่าโดยหญิงนั้นมาถึง4ชาติติดกันจึงไม่ยอมให้มารดาถูกต้องตัวเลยมารดาบิดาจึงให้อยู่กับย่าเมื่อรู้ความแล้วได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ย่าฟังย่าและปู่ฟังแล้วสลดใจจึงพาเด็กนั้นไปบวชไม่นานนักได้สำเร็จอรหัตผลกันทุกคนนี่แสดงถึงความคลายช้าของราคะส่วนโทสะที่ว่ามีโทษมากแต่คลายเร็วนั้นมีอธิบายว่า
เมื่อบุคคลเกิดโทสะอาจทำกรรมแรงๆเช่นการทุบตีมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงหรือประทุษร้ายบรรพชิตเป็นต้น ย่อมได้รับการติเตียนเป็นอันมากหากถึงขั้นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็จะมีโทษยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วย่อมจะต้องตกนรกเพราะกรรมอันมีโทสะเป็นมูลนั้นอย่างนี้แสดงว่ามีโทษมากทั้งโทษทางโลกวงเล็บเปิดเช่นการถูกจองจำทำโทษวงเล็บปิดและโทษทางวิบากเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานส่วนที่ว่าคลายเร็วนั้นคือเมื่อเขากระทำผิดแล้วแสดงโทษเสียยังบุคคลนั้นให้อดโทษกรรมของเขาย่อมกลับเป็นปกติดังเดิมพร้อมกับการให้อภัยของคนที่เขาล่วงเกินเพราะเหตุที่โทสะมีโทษมากอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตถิโทสะโดสะสโมกะลิแปลความว่าโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีโทสะแปลตามตัวว่าประทุษร้ายคือมีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่ก่อนที่จะทำลายคนอื่นฤทธิ์แห่งโทสะย่อมเผาไหม้บุคคลผู้นั้นก่อนเหมือนคนจับไฟคิดจะปาคนอื่นไฟย่อมไหม้มือผู้นั้นก่อนโทษแห่งโทสะนั้นมีอยู่มากทั้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายท่านว่าทำให้อ่อนเพลียนอนไม่หลับเราจะสังเกตว่าหลังจากความโกรธหรือโทสะได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติมันช่วยทำลายสุขภาพทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและอาจเป็นโรคหัวใจพิการได้ในลำดับต่อมาคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรงอาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชกสเปียร์กวีเอกของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าอย่าก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่านเพราะมันจะเผาตัวท่านเองอย่างช้าๆความโกรธแค้นทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนกระวนกระวายจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสุขนั่นคือไฟภายในซึ่งเกิดขึ้นภายในและเผาบุคคลผู้นั้นเองถ้าไม่รู้จักดับมันเสียมันจะเผาให้ร้อนอยู่ร่ำไปดับเสียได้ก็เย็นสบายดีเองใครเขาเกลียดเราก็ช่างเขาเพราะความเกลียดได้ทำลายสุขภาพทางกายและทางจิตของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกลียดตอบเพราะการเกลียดตอบเหมือนการไปต่อไฟจากเขามาเผาตัวเราเองด้วยคราวหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าถือดาบไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้ไม่เศร้าโศกและนอนเป็นสุขคนที่ไม่โกรธตอบนั้นจะมีความรู้สึกตนว่าเหนือกว่าสูงส่งกว่ามองเห็นผู้โกรธตนเป็นเด็กไร้เดียงสาไปเขาอาจไม่พูดจาสนทนาด้วยกับคนบางคนแต่เขาไม่ได้โกรธแค้นหรือคิดประทุษร้ายแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขสำราญของท่านเพื่อสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและทางจิตของท่านท่านจงอย่าให้โทสะมีอำนาจเหนือท่านข้อว่าทุกเสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีนั้นอธิบายว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมกันเป็นอัตภาพนี้เจริญเติบโตขึ้นเพราะอากาศอาหารเป็นต้นมีภาระต้องให้ข้าวน้ำอยู่เสมอต้องขัดสีรูปไล่ออกกำลังพอควรต้องพยาบาลต้องรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้คอยกำจัดและป้องกันสิ่งปฏิกูลทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดภาระอันหนักที่สุดของมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆนั้นอยู่ที่การต้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งขันธ์หรืออัตภาพนี้ให้ยังยืนต่อไปในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันต้องทำร้ายกันประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เพื่อความคงอยู่ของมันเองมนุษย์เราก็เหมือนกันกระเสือกกระสนทุกอย่างก็เพื่อให้ขันห้าดำเนินไปได้โดยดีบางคนต้องลงทุนทำบาป ทำกรรมหนักเพราะเหตุแห่งอัตภาพนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภาราหเวปัญจขันธาขันเป็นภาระหนักเหลือเกินการวางภาระเสียได้จึงเป็นความสุขเหมือนคนแบกของหนักมานานปีพอวางลงได้และรู้ว่าไม่ต้องแบกอีกต่อไปย่อมจะปราโมทย์เกินเปรียบความสุขที่เกิดจากวางภาระนี้ท่านเรียกว่าสันติสุขสันติสุขนี้ท่านว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่านัตถิสันติปรังสุขขัง
กล่าวโดยปริยายเบื้องสูงคือนิพพานสุขนั่นเองความสุขจากกามที่เรียกว่ากามสุขนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์เป็นอันมากและเจืออยู่ทุกระยะความสุขจากฌานก็ไม่ยั่งยืนพอหมดกำลังฌานความสุขนั้นก็หมดไปด้วยเป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนนิพพานสุขนั้นยั่งยืนไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงจึงมากทั้งคุณภาพและปริมาณนิพพานสุขนี้มี4ขั้นตามขั้นแห่งอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงสาวคนหนึ่งมีเรื่องดังนี้เรื่องหญิงสาวคนหนึ่งในวันที่หญิงสาวนั้นทำพิธีอาวาหมงคลมารดาบิดาของเธอได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปด้วยหญิงสาวนั้นทำกิจบำรุงภิกษุสงฆ์มีการกรองน้ำเป็นต้นเดินไปเดินมาอยู่ฝ่ายเจ้าบ่าวยืนมองดูเจ้าสาวของตนด้วยดวงจิตที่รันจวนพิศวาสมองจนเพลินจนลืมบำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คิดแต่จะจับหญิงสาวอย่างเดียวในวงเล็บเจ้าบ่าวอาจไม่เคยเห็นเจ้าสาวของตนมาก่อนเลยเพราะประเพณีอินเดียโบราณพ่อแม่จัดหาให้และเมื่อวันแต่งงานก็คลุมหน้าด้วยผ้าบางๆมองเห็นไม่ชัดทำให้อยากเห็นอยู่เสมอพระศาสดาทรงทราบอัจฉริยสายของเขาแล้วจึงทรงบันดาลฤทธิ์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นไม่เห็นกันเมื่อชายหนุ่มไม่เห็นหญิงสาวจึงได้ยืนมองดูพระศาสดาขณะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจบเทศนากุมารและกุมารีได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์ให้เขาทั้งสองได้เห็น